จ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้นุ่มกะกำลังสิเตรียมอาหารให้ลูกค้านะจ้ามีออเดอร์เข้ามาเป็นแกงเขียวหวาน2แล้วก็ต้มยำ2จ้ะเดี๋ยวนุ่มสิเตรียมเป็นแกงเขียวหวานไก่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะลวกไก่ก่อนเนาะพี่น้องทำไก่ก่อนจ้ะเป็นจังได๋กันบ้างพี่น้องสบายดีกันบ่เนาะทางนุ่มก็สบายดีจ้าอากาศกำลังดีจ้าพี่น้องช่วงนี้อากาศกำลังฮ้อนจ้าพี่น้องจ้าต้นไม้ใบหญ้าก็เริ่มเขียวแล้วพี่น้องจ้าแล้วจ้าพี่น้องจ้านุ่มก็ลวกแล้วเด้อจ้าเป็นจังแนวนี้เด้อจ้าพี่น้องอันนี้นุ่มกำลังเสียมพวกพี่แกงจ้ะพี่น้องทัดพี่แกงกับน้ำมันทัดพี่แกงแล้วก็เอาไก่ลงไปทัดอีกใส่กะทิไปแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเมื่อกี้โทรศัพท์มันค้างพี่น้องก็เลยบ่ได้ช่วงใส่กะทิหนูก็สิเติมน้ำไปจักหน่อยจ้าพี่น้องใส่น้ำปลาเฮ็ดไปจ้าพี่น้องจ้าได้ออเดอร์มากกับนุ่มก็เฮ็ดไปได้หาได้ซิปยังสิหนุ่มก็บ่ตีได้พี่น้องว่าแต่มันเป็นนั้นงานสุจริตเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดไปหารายได้เสริมรายได้พิเศษไปพี่น้องจ้าเทศแล้วนะคะนัดกับลูกค้าเขาก็สิมารับเองที่บ้านจ้ะพี่น้องหนูก็ใส่กล่องให้เขาเรียบร้อยหนูขายอยู่ที่กล่องละ12ดอลลาร์ก็คูณ22ไปก็ประมาณ200เท่าใด200หน่อยๆพี่น้องกล่องนึงก็มีอันข้างนึงเป็นข้าวข้างนึงเป็นเนื้อกินจ้ะราคาขายอยู่12ดอลลาร์แคนาดานะจ๊ะพี่น้องจ๊ะก็ลองคูณกับ22ไปเบิ่งจ้ะพี่น้องจ๊ะประมาณคูณกับ22ค่าเงินประมาณ22ตอนนี้จ้ะพี่น้องตกเลขคณิตได้นี่เนาะ12คูณ22เท่าใดพี่น้องจ๊ะ หนุ่มตกเลขคณิตโอ้สมองตื้อเบิดแล้วจ้ะพี่น้องใส่ใบบักกูดไปเพิ่นน้ำท่านว่าดอกหนุ่มใส่หน่อไม้ด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีมะเขือป๋อจ้ะพี่น้องหนุ่มก็ใส่เป็นแกงเขียวหวานหน่อไม้เฮาเนาะแกงเขียวหวานไก่ใส่หน่อไม้พี่น้องจ้ะไม้หนุ่มก็เรียบร้อยแล้วเป็นน้อยหน่อไม้กระป๋องเนาะหนุ่มก็บอกลูกค้าเรียบร้อยมันนี่ก็สิเตรียมน้ำต้มยำด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าสิเตรียมน้ำต้มยำใช้ข้าวนอกไปครึ่งนึงน้ำพริกแม่ประนอมน้ำพริกเผาแม่ประนอมอันนุ่มสิเตรียมเป็นน้ำต้มยำไว้ก่อนพี่น้องแล้วค่อยอัน
คอยใส่พวกกุ้งพวกเฮ็ดพวกหอมอย่างต่างๆที่หลังจ้ะพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวเปิดไฟพี่กระบะเป็นมืดๆได้เนาะพี่น้องเนาะสถานการณ์แบบนี้แต่ละคนก็ยากเนาะจ้ะพี่น้องเนาะก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากทุกคนเนาะพี่น้องธุรกิจต่างๆทำมาหากินต่างๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ละคนเพิ่นก็ยากก็บ่คือเก่าก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูต่างๆเนาะพี่น้องทั้งเศรษฐกิจต่างๆเฮาก็รอวัคซีนไปเนาะพี่น้องลูกนุ่มก็อยู่บ้านเบิดทุกคนจ้ะพี่น้องก็บ่ได้ไปโรงเรียนแล้วล่ะพี่น้องแกงเขียวหวานนุ่มสิใส่ของละผ้าไปซิมเรียบร้อยพี่น้องแซ่บโชว์ฝีมือจะขอได้จ้ะเฮาต้องมั่นใจนะพี่น้องเห็นหยังเฮาต้องมั่นใจคือได้ลงมือทำเลยจ้ะพี่น้องเรียบร้อยไปหนึ่งเมนูจ้ะพี่น้องจ้ะมันก็สิเอาไว้นี่ยังบ่ปิดฝาพี่น้องสิไปแบบนั้นมันจะเตรียมน้ำต้มยำจ้ะพี่น้องใส่ตะไคร้ตะไคร้ปาดไปแล้วลืมเดี๋ยวสิไปเอาอันคาแห้งจ้ะพี่น้องจ้ะต้องครบสูตรข้าแห้งจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะต้องใส่จ้ะกระสานั้นโมเมนต์ต้มยำบ้านเฮาเนาะใส่ไปเลยค่ะพริกขิงข่าตะไคร้กันว่าติดูดีซื้อเบิร์ดซื้อเบิร์ดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสิปูมันก็ยากเนาะพี่น้องแนวอากาศมันบ่คือบ้านเฮาก็ว่าล่ะกับปูเนี่ยกับปูพักนี่ทะนุถนอมแห้งเนาะพี่น้องเอ้ยอยู่นี่เนาะบ่คือบ้านเฮาบ้านเฮาว่าแต่เอาเสียมเอาจอบไปขุดดินปลูกเลยงามบัดนี้ขิงงัวเนาะเอาขิงงัวใส่สมัยตะกี้ไปหาเก็บขิงงัวพี่น้องไปเอาอันไปขอขิงงัวเพิ่นเนาะมาใส่เป็นผักได้แต่น้อยๆขิงงัวนั่นเพื่อนใดเพิ่นมีขิงงัวถือสอบไปเป็นไปขอเพิ่นพี่น้องไปขอเพิ่นเนาะแต่น้อยๆไปใส่อันแปลงผักมีแปลงผักอยู่โรงเรียนแปลงผักอยู่โรงเรียนคู่ๆให้ปลูกผักอยู่โรงเรียนเนาะแต่สมัยตะกี้เนาะเรียนประถมมัธยมเนาะเอาขิงงัวน่ะไปใส่บัดนี้งามพี่น้องผักปลอดสารพิษนะจ๊ะเนาะแล้วนี่จ้ะหน้าตาแกงเขียวหวานอาสิบ่เขียวอันเข้มพริกแกงคือบ่อันคือเฮาแกงอยู่เมืองไทยเด้อพี่น้องว่าเฮาบ่ได้ใส่พริกแกงกันเยอะพี่น้องจ๊ะใส่เยอะกันพอดีฝรั่งอันเตรียมน้ำต้มยำจ้ะพี่น้องน่ะลืมซอสเดี๋ยวไปหาซอสก็เด้อได้แล้วซอสใส่เกลือจักน้อยเพราะมันหอมรอมใส่น้ำปลาน้ำเอเวอร์ละเดี๋ยวจ้ะเตรียมไว้ยำนั้นมันจะบ่ยากพี่น้องยำมันใกล้ถึงเวลาอันใกล้ถึงเวลาลูกค้ามาเอาของเฮาก็ใส่พวกกันกุ้งพวกเฮ็ดพวกผักชีมะเขือเทศ
บีบบางหน้าใส่สิแป๊บเดียวแล้วจ้ะพี่น้องจ๊ะเฮาก็เตรียมน้ําเฉพาะน้ําต้มยําอันใดไว้เนาะมันก็สิง่ายเฮาหั่นเห็ดเพิ่มจ้ะพี่น้องจ๊ะเห็ดต้มยํามันสิใส่เป็นเห็ดต้มยําอันในต้มยําก็เป็นเห็ดชอปปิญองนี่เด้อจ้ะชอปปิญองของฝรั่งดัดแปลงไปได้พี่น้องจ๊ะการทําอาหารเนาะต้องจักพริกแพงการทําอาหารไทยมาอยู่เมืองนอกแล้วจ้ะมันก็ต้องจักพริกแพงไปเนาะจ้ะพี่น้องจ๊ะวัตถุดิบต่างๆมันก็บ่ได้หาง่ายคือบ้านเฮาเนาะราคาบางอันมันก็ค่อนข้างสูงพี่น้องจ๊ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะพี่น้องจ๋าหน้าตาต้มยำนุ่มถ้วยละ9ดอลด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าอันนี้แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานไก่กับเผากล่องละ12ดอลลาร์จ้ะพี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวอีก5นาทีลูกค้ามาเอากับเผาจ้ะพี่น้องจ๋า